นี่พี่หน่อยบุษกรไปแล้วก็ต้องนี่เลยค่ะนางเอกคู่กรรมของดิฉันอังสุมาลินตลอดปีตลอดไปพี่กวางกมลชนกนะคะคือล่าสุดเนี่ยคว้าไมค์ขึ้นเวทีคอนเสิร์ต120ปีโรงเรียนราชินีค่ะใครได้เห็นลุคนี้ของพี่กวางรับรองว่าอึ้งจึ้งจิตจึ้งใจแน่นอนจะเป็นยังไงไปชมเลยค่ะนี่จากบทเพลงหนึ่งเดียวคนนี้ไม่เคยเห็นเลยพี่กวางลุคนี้ลุคของพี่ปูอัญชลีคุณผู้ชมเรียกว่าเท่กล้าวใจเรียกเสียงกรี๊ดสนั่นฮอเลยค่ะโดยคอนเสิร์ต120ปีราชินีค่ะครั้งนี้นะคะขนศิลปินดังๆมาเพียบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่แอมสาวลักษณ์ค่ะพี่ก้อยสรัญญาหรือว่าพี่ตู่ภพพรค่ะบรรยากาศคอนเสิร์ตก็น่ารักคุณผู้ชมช่วงแรกนะให้หนุ่มๆน้องๆเนี่ยมาเต้นเปิดโชว์ด้วยนะคะซึ่งมีพี่กวางแล้วจะขาดกำลังใจสำคัญอย่างพี่น็อตนุติสามีพี่กวางไปได้ยังไงคุณผู้ชมงานนี้นะนี่พี่น็อตกับน้องเน็ตนะคะลูกชายคนโตเนี่ยก็มาเชียร์ติดขอบเวทีค่ะโดยมีแฟนคลับแม่ๆพี่ๆมาขอถ่ายรูปกันอย่างคึกคักก่อนจะเริ่มงานคุณผู้ชมโอ้ยเริ่มไหมคะซีทุกคนแบบขอถ่ายรูปหน่อยเนี่ยสามีพี่กวางค่ะพี่น็อตบอกนะคะว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้พี่กวางตั้งใจมากๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วพี่กวางเนี่ยยืนนานๆไม่ได้นะคะอย่างที่ทราบพี่กวางก็ไม่สบายช่วงหนึ่งเนาะก็ต้องดูแลตัวเองเต็มที่นะคะพร้อมกับพกสปิริตมาเต็มร้อยโชว์2รอบทั้งรอบบ่ายและช่วงเย็นเนี่ยเอเนอร์จี้มากล้นไม่มียมไม่มีอ่อมเดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพเลยนะคะซึ่งเพลงแรกที่พี่กวางร้องให้พี่น็อตฟังคุณผู้ชมแบบเหมือนประมาณว่าเขาชอบร้องเพลงกันทั้งคู่เหมือนเป็นเพลงที่แบบสื่อหัวใจกันนะคะก็คือเพลงโรงเรียนราชินีนี่แหละค่ะส่วนลูกชายน้องเน็ตวัย20ปีคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าน้องเน็ตกับพ่อน็อตเดินมาด้วยกันนึกว่าฝาแฝดเหมือนจริงจริงแล้วน้องเนี่ยอายุ20ปีนะคะกำลังจบจากจุฬาค่ะก็มีความสนใจอยากเข้าวงการบันเทิงเหมือนกันเอาเป็นว่าเราไปฟังความรู้สึกกองเชียร์พี่น็อตแล้วก็น้องเน็ตที่มาซัพพอร์ตพี่กวางกันหน่อยค่ะกวางก็ได้มามีส่วนร่วมในงาน120ปีของราชินีครั้งนี้นะครับก็เป็นศิษย์เก่าที่นี่ด้วยใช่เป็นศิษย์เก่านะเพลงแรกที่เขาร้องให้พี่ฟังนะคือตอนที่รู้จักกันแล้วก็ตอนถ่ายละครด้วยกันน่ะเขาบอกเขาชอบร้องเพลงเอาร้องสิเขาร้องเพลงอะไรรู้ไหมเพลงโรงเรียนราชินีนี่แหละหลายคนบอกว่าน้องเน็ตหน้าเหมือนคุณพ่อหรือคุณพ่อหน้าเหมือนน้องเน็ตคะคือหน้าเหมือนกันมากนี่เดินมาคือแบบว่าสำเนาถูกต้องคนพูดถึงเยอะไหมคะมีหลายคนครับบอกว่าเหมือนฝาแฝดแล้วหนูว่าเหมือนคุณพ่อไหมครับเหมือนบางคนนึกว่าเป็นคนเดียวกันเอ๊ะทำไมหน้าเด็กจังเลยนั่งไลฟ์อยู่กับพี่กวางฝากเนื้อฝากตัวได้ครับก็ถ้าเกิดมีโอกาสอะไรทั้งด้านการแสดงหรือว่าการเก่าเพลงก็ผมก็พร้อมที่จะทำให้เต็มที่ครับนะคะหน้าเหมือนกันจริงๆมันเห็นพี่น็อตในวัยเด็กอีกครั้งหนึ่งเขาเหมือนกันมากจริงๆอ่ะพี่แซคหลายคนถามถึงน้องเนยลูกสาวอีกคนของพี่กวางคือน้องน่ะเรียนอยู่วิศวะจุฬาแล้วสอบคือแบบตอนนี้กำลังสอบหนักก็เลยไม่ได้มาเชียร์คุณแม่แต่ส่งกำลังใจมานะคะครอบครัวนี้หน้าตาดีกันยกบ้านเลยนะค่ะ